โดยพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานกรณีที่เจ้าหน้าที่ปปอชอไปตรวจพบโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาเข้าข่ายทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเด็ก ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อที่จะปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังไม่มีการละเว้นพร้อมกำชับให้ทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดูแลแล้วก็ตรวจสอบให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะสำหรับลักษณะที่เข้าข่ายการทุจริตพบว่ามีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็ก อย่างเช่นมีงบประมาณอยู่1 0 0 0 0มนบาทแต่ว่าซื้อไม่ถึงทําให้เกิดเงินส่วนต่างนะคะแล้วก็ผู้บริหารตอบว่าตอบไม่ได้ว่าเงินส่วนต่างส่วนนี้เนี่ยหายไปไหนนอกจากนี้บางแห่งมีการนําอาหารกลางวันเด็ก ไปเลี้ยงนักเรียนทั้งหมดทั้งชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาวมไปถึงครูด้วยทั้งที่โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อน,นักเรียนชั้นประถมเท่านั้นทําให้เมนูอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการนั่นเองค่ะ